ในช่วงเวลานี้นะครับเราต้องปรับงานของเราที่คลองเตยคือทำกิจกรรมเหมือนปกติไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่หลายคนในชุมชนติดโควิดเราไม่สามารถที่จะลงชุมชนเหมือนปกติคือคนที่ได้สัมผัสความรักที่มาจากพระเยซูจำเป็นต้องที่จะเป็นธรรมทูตสิ่งที่ทำให้เราเป็นธรรมทูตคือความรักที่เราได้รับจากพระเยซูและความรักที่เราอยากจะแบ่งปันกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูสวัสดีครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่12ในเทศกาลธรรมดานะครับบทอ่านของมิซาในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีเรื่องราวของโยบในบทที่1นะครับและในขณะเดียวกันที่พูดถึงพายุพูดถึงความปั่นป่วนวุ่นวายพูดถึงความวางใจและในขณะที่พระวรสารก็พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าอยู่กับอัครสาวกและในท่ามกลางพายุในความปั่นป่วนวุ่นวายนั้นที่พระองค์นอนหลับอยู่และสารุสิตนั้นก็มาเรียกพระองค์บอกว่าทำไมไม่กลัวเหรอว่าเขากลัวจะตายอยู่แล้วแต่พระเยซูเจ้านั้นกลับวางเฉยในเรื่องของโยบเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าโยบนั้นเป็นต้นแบบเป็นเหมือนเรื่องเล่านะครับที่พูดถึงความวางใจในพระเป็นเจ้าปีศาจต้องการทดสอบดูว่าถ้าเกิดคนคนนึงเนี่ยมีความสะดวกสบายมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยหากว่านำความมั่นคงต่างๆออกไปจากชีวิตเขาเนี่ยแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเขาจะตอบสนองต่อพระเป็นเจ้าอย่างไรยังจะรักหรือวางใจในพระเป็นเจ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเมื่อความมั่นใจความสะดวกสบายหรือความมั่นคงในชีวิตนั้นขาดหายไปโยบถูกทดสอบด้วยการที่พระเป็นเจ้าได้ดึงเอาสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาออกไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ทรัพย์สินข้าวของเงินทองตามมาด้วยบรรดาลูกหลานตามมาด้วยสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่มารุมเร้าเขาและเพื่อนๆและผู้คนรอบข้างที่ต่างตำหนิติเตียนแล้วก็บอกกับเขาด้วยว่าไว้ใจในพระเป็นเจ้าอย่างไรทำไมสิ่งเหล่านี้ต่างๆนั้นเกิดขึ้นแต่โยบก็ยังคงวางใจในพระเป็นเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดว่าท้ายที่สุดว่าพระเป็นเจ้านั้นเป็นผู้ดำเนินจัดการทุกอย่างและแม้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในชีวิตของเรานั้นขาดหายไปโยบก็ยังคงวางใจในพระเป็นเจ้าแม้ว่าบางครั้งเขาก็เกิดความอึดอัดความน้อยอกน้อยใจจนถึงเกือบจะต่อว่าพระเป็นเจ้าด้วยซ้ำไปว่าถ้าจะให้ชีวิตเขาต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้นั้นจะให้เขาเกิดมาทำไมเพราะเชื่อว่าในชีวิตของเราหลายๆครั้งเวลาที่เราพบกับความยากลำบากในชีวิตเราสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตของเราขาดหายไปนั้นเราก็มักจะตำหนิต่อว่าพระเป็นเจ้าสานุสิตก็เช่นเดียวกันเขามีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าได้เห็นอัศจรรย์ต่างๆหิวก็มีอาหารเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการรักษาคนตายกลับฟื้นคืนชีพมีพยานอันตรายต่างๆพระองค์ก็ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากอันตรายเหล่านั้นได้จนกระทั่งเหตุการณ์นี้ที่อยู่ในเรือและเมื่อมีพายุมีอะไรต่างๆมากมายในขณะที่พระเยซูเจ้านั้นวางเฉยเขาก็ตำหนิติเตียนองค์พระคริสต์เจ้าว่าให้ทำอะไรบางอย่างคำพูดที่สำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าพูดกับเขาก็คือว่าอะไรตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมยังไม่มีความเชื่ออีกหรือหลายๆครั้งเวลาที่เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆในชีวิตของเรานั้นเราก็หลงลืมสิ่งต่างๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ผ่านพ้นไปแล้วเราก็คิดว่าโอเคละชีวิตนั้นมั่นคงปลอดภัยละจนกระทั่งเราจะเกิดขึ้นอุปสรรคครั้งใหม่เกิดขึ้นเราถึงจะตั้งคำถามอีกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้
มันเหมือนกับว่าความทรงจำต่างๆนั้นได้ขาดหายไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราควรจะสามารถมองย้อนในอดีตขอบคุณพระเป็นเจ้าในพระพรต่างๆที่พระเป็นเจ้านั้นประทานให้กับเราเราสามารถขอบคุณพระเป็นเจ้าได้ในชีวิตในทุกๆครั้งที่เราได้รับมาเราสามารถขอบคุณพระเป็นเจ้าได้ในความสำเร็จความสามารถในอดีตที่เราได้รับมาเราขอบคุณพระเป็นเจ้าได้เวลาที่เราพ้นจากอันตรายจากอุปสรรคจากปัญหาต่างๆในชีวิตของเราเวลาที่เรามาสวดภาวนาหลายๆครั้งเราก็สวดภาวนาวอนขอและเมื่อเราได้รับบางครั้งเราก็ลืมที่จะขอบคุณแต่ถ้าเกิดหากว่าเราเริ่มต้นในชีวิตของเราในการสวดภาวนานั้นด้วยการขอบคุณพระเป็นเจ้าอยู่เสมอนั้นก็จะเป็นการเตือนจิตใจของเราในทุกๆครั้งเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นว่าไม่มีสิ่งใดที่เกินกว่าที่เราจะสามารถเอาชนะได้หรือต่อต้านได้หรือที่พระเป็นเจ้านั้นจะละทิ้งเรามีบทหนึ่งที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อนักบุญเปาโลนั้นตำหนิติเตียนแล้วก็วอนขอพระเป็นเจ้าว่าทำไมพระเป็นเจ้าถึงทำให้ท่านนั้นได้มีการประจนต่างๆมากมายและถึงกับพูดว่าเหมือนกับน้ำที่ทิ่มแทงอยู่ในเนื้อของท่านตลอดเวลาซึ่งในทางพระคัมภีร์ก็บอกว่าสิ่งนี้ก็คือการประจนฝ่ายเนื้อหนังที่อยู่ในชีวิตของพวกเราทุกๆคนและพระเป็นเจ้าก็ตรัสสอนบอกกับนักบุญเปาโลว่าอะไรว่าพระองค์จะไม่ให้การทดลองใดความยากลำบากใดที่มาสู่ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นที่เกินกว่าพละกำลังและความสามารถของเราที่จะต้านทานได้คำว่าพละกำลังที่จะต้านทานได้นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นพละกำลังของตัวเราเองนะแต่เป็นพระกำลังที่พระเป็นเจ้ามอบให้กับเราพ่อเชื่อว่าในโอกาสนี้เป็นเวลาดีที่เราจะคิดถึงชีวิตของโยบที่เขาได้รับสิ่งต่างๆมากมายถูกดึงกลับไปแล้วก็ยังขอบคุณพระเป็นเจ้ายังวางใจในพระเป็นเจ้าหรือเราจะเป็นเหมือนสานุสิทธิ์ที่มองเห็นอัศจรรย์ต่างๆแล้วแต่ก็หลงลืมแล้วก็ยังตำหนิต่อว่าองค์พระคริสต์เจ้าว่าปล่อยให้เขานั้นหวาดกลัวและอยู่ในอันตรายได้อย่างไรบทเรียนที่จะช่วยให้เราเติบโตในเหตุการณ์นี้ก็คือการที่เราใช้เวลาลำพึงถึงความยากลำบากที่เราเคยได้รับในชีวิตของเราอุปสรรคหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าพระเป็นเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเป็นเจ้าช่วยเหลือเราในเหตุการณ์เหล่านั้นพระเป็นเจ้าทรงนำพาเราให้พ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นโดยบางครั้งที่เรานั้นแทบไม่รู้สึกตัวเลยแต่เมื่อไรที่เรามองย้อนกลับไปและมองเห็นพระเป็นเจ้าอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นได้เราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่จะมาสู่ชีวิตเราได้ต่อไปในอนาคตเชื่อว่าในอนาคตต่อไปนั้นพายุก็จะมาความยากลำบากก็จะมาอีกแต่เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในความยากลำบากต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เกินกว่ากำลังของเราเราก็สามารถต้อนรับกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ความยากลำบากที่สำคัญที่สุดเลยในชีวิตของเราที่เราจะเผชิญหน้าเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือความตายการจบสิ้นการจากชีวิตของในโลกนี้แต่การเผชิญหน้ากับความตายนั้นจะเป็นไปได้อย่างดีที่สุดก็แต่เมื่อเราสัมผัสเราให้พระเป็นเจ้านั้นเป็นประสบการณ์ในทุกๆวันในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันโดยที่ให้พระเป็นเจ้านั้นอยู่เคียงข้างเราเสมอจะทำให้เราสามารถผ่านพ้นกับความยากลำบากในชีวิตของเราในทุกๆวันได้แล้วเราก็อย่าลืมที่จะเรียกหาองค์พระคริสต์เจ้าเมื่อเราเจอพายุเจออุปสรรคและเจอความยากลำบากแต่ไม่ใช่เรียกร้องด้วยความกลัวไม่ใช่เรียกร้องด้วยความสิ้นหวังแต่ให้เราเรียกร้องหาพระเป็นเจ้านั้นด้วยความวางใจอย่างแท้จริงขอพระเป็นเจ้าอวยพรหลังจากสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อยุติวิกฤตการด้านมนุษยธรรม
ในแถบภูมิภาคทิเกรของประเทศเอธิโอเปียนับเป็นเวลากว่าครึ่งปีที่ประชากรของประเทศดังกล่าวต้องถูกทำร้ายเพราะสงครามและตอนนี้กำลังพบกับสถานการณ์ความอดอยากซึ่งทางสหประชาชาติกล่าวว่าอาจจะเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดจากประเทศเดียวในทศวรรษที่ผ่านมากว่า 30,000 คนได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้พบว่าเป็นเด็กเยาวชนทุกวันนี้ยังมีการขาดแคลนอาหารมีความหิวโหยเกิดขึ้นให้เราร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อให้มีหลักประกันความช่วยเหลือด้านอาหารและสุขภาพแก่ทุกคนเพื่อให้สังคมที่สงบสุขสามารถฟื้นฟูได้ในเร็ววันหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงระลึกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกพระองค์ตรัสว่าการใช้แรงงานเด็กถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า150ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริงประชากร150ล้านคนหรือเทียบเท่าประชากรเกือบทั้งหมดของสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีรวมกันสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในวันนี้เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานของเด็กๆที่ถูกริดรอนสิทธิในการเล่นการศึกษาและความฝันได้privati del diritto di giocare di studiare e di sognare สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงตรัสถึงวิกฤตการอพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพระองค์ระบุถึงเหตุการณ์เรืออับปางอันน่าสะเทือนใจจากปีคริสต์ศักราช2015ที่ได้เกิดขึ้นในบ่ายวันนั้นที่ซิซิลีซึ่งคร่าชีวิตของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพหลายร้อยคนขอให้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ท้าทายจิตสำนึกของพวกลูกและส่งเสริมการเติบโตของมนุษยชาติที่ให้การสนับสนุนมากขึ้นซึ่งจะทำลายกำแพงแห่งความเมินเฉยให้เราลองคิดดูว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นได้กลายเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปไปแล้วก่อนจบการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสสอนเกี่ยวกับพระวรสารของวันนั้นและตรัสว่าคริสตชนต้องไม่จมอยู่กับความล้มเหลวแต่จงมอบความศรัทธาทั้งหมดของตนแด่พระเจ้าในปีคริสต์ศักราช1614นักบุญคามิโลได้สิ้นใจในห้องนี้ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชทั่วไปที่เป็นคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อคณะคามิเลียนหลายปีต่อมาห้องของท่านนักบุญได้เปลี่ยนเป็นวัดน้อยหรือห้องสุสานซึ่งในวันนี้กลายเป็นห้องที่แสดงภาชนะบรรจุหัวใจของท่านนักบุญที่สละชีวิตเพื่อดูแลผู้ป่วยคุณพ่อเจนฟรานซิสโกรูนาดอนคณะผู้รับใช้ผู้ป่วยกล่าวว่าเรามักกล่าวว่าคนดีมีหัวใจที่ใหญ่และคนชั่วร้ายไม่มีหัวใจที่นี่เราเก็บรักษาหัวใจของท่านนักบุญคามิโลสำหรับเรามันแสดงถึงการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหมดที่หัวใจของท่านได้เผชิญตลอดจนทุกอย่างที่ท่านรักดังนั้นหัวใจจึงเป็นตัวแทนอันทรงพลังของพันธกิจของเราอีกด้านหนึ่งเป็นภาพวาดชีวิตของท่านนักบุญแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วนักบุญคามิโลจะแต่งกายแบบเรียบง่ายแต่ที่นี่ท่านได้สวมชุดที่สมเกียรติในขณะที่ท่านกำลังเตรียมรับสินมหาสนิทบนเตียงที่เป็นที่พักสุดท้ายของท่านคุณพ่อเจนฟรานซิสโกรูนาดอนกล่าวว่าที่นี่เราได้เห็นพระคาร์ดินัลของเราได้เชิญสินมหาสนิทมาส่งให้นักบุญคามิโลที่กำลังเจ็บปวดอย่างมากในขณะที่ท่านได้รับสินมหาสนิทครั้งสุดท้ายซึ่งในคำสอนเรียกว่าการส่งสินมหาสนิทสำหรับผู้ป่วยหนักซึ่งเป็นแผ่นปังที่พระศาสนาจักรมอบให้เราคือพระกายของพระคริสต์สำหรับการเดินทางไกลห้องนี้ได้ผ่านช่วงเวลามากมายของการเติบโตของคณะในกรุงโรมและไม่ใช่แค่ในกลุ่มบุคคลในห้องนี้นักบุญจูเซบิน่าวัลลินีผู้ก่อตั้งคณะธิดาแห่งนักบุญคามิโลซึ่งได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับมอบตราเครื่องหมายของคณะคือกางเขนแดงจากมือของนักบุญลุยจีเทซาเราสามารถกล่าวได้ว่าหัวใจในห้องนี้ยังคงเต้นอยู่เพื่อสร้างชีวิตใหม่พระธาตุอื่นๆของท่านนักบุญคามิโลยังคงถูกเก็บรักษาไว้ข้างโบสถ์400ปีหลังจากที่ท่านสิ้นใจ
สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกคณะคามิเลียนรับใช้ผู้ป่วยถึง42ประเทศทั่วโลกการจาริกแสวงบุญไปยังหลุมฝังศพของนักบุญยากอบอัครสาวกถือเป็นประเพณีที่มีมายาวนานหลายศตวรรษผู้แสวงบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกได้เดินบนเส้นทางที่มีชื่อเสียงรวมถึงผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่านักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีก็เคยตามรอยด้วยเช่นกันเมื่อ800ปีก่อนนักบุญชาวอิตาเลียนน่าจะเสร็จสิ้นการจาริกแสวงบุญในเส้นทางนี้ประมาณปีคริสต์ศักราช1214ไม่นานก่อนเข้าร่วมสภาสังคยนาลาเตลันครั้งที่4โดยเริ่มจากเมืองปัมโบนาแล้วเข้าร่วมเส้นทางแสวงบุญที่เริ่มต้นในฝรั่งเศสคุณพ่อฟรานเชสโกเจคาสโตรผู้เขียนซานเจโกออนเดอะโรดกล่าวว่าประเพณีที่แพร่หลายกันอย่างปากต่อปากทั่วภาคเหนือของสเปนนั้นน่าสนใจมากเรารับทราบว่าครั้งแรกที่ปรากฏลายลักษณ์อักษรนั้นอยู่ในหนังสือที่มีชื่อเสียงในอิตาลี De I Fioretti ดอกไม้ช่อน้อยของนักบุญฟรังซิสและผู้ติดตามของท่านซึ่งอาจมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่14มีตำนานมากมายกล่าวขานเกี่ยวกับการจาริกแสวงบุญของท่านที่คามิโน่เช่นเรื่องที่บอกว่าท่านทิ้งไม้เท้าไว้บนพื้นเพื่อนอนหลับและตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นต้นหม่อนที่โตเต็มที่แม้ว่าความลึกลับนี้ยังคงคลี่คลายแต่ความคิดที่ว่าท่านนักบุญฟรังซิสอาจได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ทำให้ทุกอย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคณะซาเวเรียนะครับเกิดที่อิตาลีนะครับผู้ก่อตั้งคณะของคุณพ่อซาเวเรียนเป็นพระสังฆราชเป็นนักบวชเป็นนักบุญตัวนี้นะครับท่านชื่อทังกุโดมาริอาคอนฟอร์ตประเทศแรกที่คณะของเราไปทำงานจากอิตาลีเป็นประเทศจีนและหลังจากประเทศจีนเราไปเลยที่ตัวนี้เราอยู่21ประเทศนะครับและประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคณะของเราตัดสินใจที่จะมาทำงานที่ประเทศไทยและปัจจุบันที่ประเทศไทยมีคุณพ่อ7คนช่วงแรกที่เรามาที่นี่เรามาเพื่อจะได้เป็นธรรมทูตที่สังฆมณฑลนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปจิตาภิบาลหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แถวนานนะครับเราตัดสินใจว่าไม่ได้รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนหรือเรื่องวัดแต่อยากจะทำงานในชุมชนแออัดอยู่ใกล้ชิดคนยากจนแล้วก็งานประจำวันของเราปัจจุบันที่กรุงเทพนะครับงานหลักก็คือคลองเตยลงชุมชนประจำวันไปยังผู้ป่วยดูแลเด็กๆที่ไม่มีผู้ปกครองหรือคนที่มีปัญหาต่างๆในชุมชนส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธที่อยู่ในชุมชนนอกจากงานหลักของเราในชุมชนเราช่วยในการอภิบาลที่เรือนจำต่างๆที่กรุงเทพมี5ที่ที่เราไปแล้วก็จัดกิจกรรมจัดการอบรมทุกเดือนเพื่อจะได้ดูแลคนคาทอลิกที่อยู่ในเรือนจำหรือคนที่สนใจศาสนาคาทอลิกของเราอีกหนึ่งงานที่สำคัญสำหรับเราคือศูนย์คาทอลิกต่างๆที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่พัทยาอยู่โคราชหลายที่ที่มีเด็กๆที่มาจากคลองเตยด้วยเพราะว่าเวลาที่เราลงชุมชนเราเห็นว่ามีเด็กๆที่ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองไม่มีใครที่ดูแลเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เราพยายามที่จะพาเขาไปอยู่ที่ศูน
แล้วก็เราไปเยี่ยมเขาประจำแล้วก็จัดกิจกรรมการอบรมธรรมทูตด้วยในส่วนต่างๆที่เด็กๆของเราอยู่ส่งปีที่แล้วเราเริ่มทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุด้วยสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าเด็กๆต้องการการอบรมแน่นอนแต่ถ้าเราอบรมเด็กๆโดยที่ไม่ได้อบรมผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมันยากที่จะช่วยเขาให้ปรับให้เปลี่ยนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เราเริ่มจัดการอบรมสำหรับผู้ใหญ่ด้วยในชุมชนต่างๆที่เราไปแล้วก็เราคุยเรื่องต่างๆที่เขาสนใจด้วยที่เขาต้องการมากที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของการดูแลเด็กๆหรือเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเรื่องที่สำคัญสำหรับเขาสำหรับชีวิตของเขาในช่วงเวลานี้นะครับเราต้องปรับงานของเราที่คลองเตยคือทำกิจกรรมเหมือนปกติไม่ได้ดูแลเด็กๆเหมือนเดิมไม่ได้จัดการอบรมสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่หลายคนในชุมชนติดโควิดเราไม่สามารถที่จะลงชุมชนเหมือนปกติแล้วก็ในช่วงเวลานี้เราปรับงานของเราโดยที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนโดยที่เราแจกอาหารแห้งแจกหน้ากากคนชายที่คนที่อยู่ในชุมชนตรงกันเพราะว่าชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนคลองเตยตัวนี้ลำบากมากกว่าปกติคือปกติลำบากแต่ในช่วงเวลานี้มันลำบากมากจริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานไม่มีเงินไม่มีงานแล้วก็เราตัดสินใจว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วเราปรับตารางเวลาของเราแล้วก็ทุกวันตอนเช้าเราเตรียมงานของเราในตอนบ่ายเพราะว่าตอนบ่ายเราแจกในชุมชนต่างๆแล้วแต่ความต้องการแล้วก็ตอนเช้าเราเตรียมเรารับคนบริจาคแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกเตรียมกล่องที่เราจะแจกแล้วก็ตอนบ่ายไปแจกในชุมชนต่างๆหรือเรียกคนที่อยู่ในชุมชนมารับอาหารหรือมารับคนชายที่เขาต้องการในช่วงเวลานี้นะครับผู้ก่อตั้งคณะของเราชอบใช้ประโยชน์หนึ่งประโยชน์นะครับคือทำให้โลกที่เราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้าและเวลาที่ผู้ก่อตั้งคณะของเราส่งธรรมทูตคนแรกประเทศต่างๆเขาชวนธรรมทูตทุกคนให้ประกาศข่าวดีในประเทศต่างๆที่ยังไม่มีคาทอลิกและในประเทศที่ไม่มีคาทอลิกเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอาจจะเป็นคนยากจนผู้ต่ำต้อยคนที่พระเยซูเจ้ารักมากที่สุดเพื่อจะได้เข้าใจจิตอารมณ์ของเรามีประโยชน์สองประโยชน์ของท่านนักบุญเปาโลนะครับที่ผู้ก่อตั้งคณะของเราใช้บ่อยๆประโยคแรกคือ Caritas Christi Urget Nos เป็นภาษาละตินคือคนที่ได้สัมผัสความรักที่มาจากพระเยซูจำเป็นต้องที่จะเป็นธรรมทูตสิ่งที่ทำให้เราเป็นธรรมทูตก็คือความรักที่เราได้รับจากพระเยซูและความรักที่เราอยากจะแบ่งปันกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูแล้วก็มีประโยชน์อีกหนึ่งประโยชน์ที่มาจากท่านอบุญเปาโลมังการคืออินอมนิบุสคริสตุสภาษาละตินมังการซึ่งแปลว่าในทุกสิ่งทุกอย่างมีพระเยซูคือเราแน่ใจว่าเวลาที่เรามาที่นี่ที่ประเทศไทยหรือไปที่ประเทศอื่นที่ยังไม่มีคาทอลิกเราแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าอาศัยอยู่ในชีวิตของทุกคนของศาสนาพุทธด้วยของผู้ตามต่อยด้วยและสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เขารู้จักพระเยซูเจ้าที่อาศัยอยู่ในชีวิตของเขาเองเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซูเจ้าแล้วก็หน้าที่ของเราคือทำให้เขารู้จักพระเยซูโดยที่เราแบ่งปันชีวิตประจำวันของเขานะครับ